35 บาทกินเลยสวัสดีจ้ามาพบกับช่องมิยดาภาคกินเนี่ยนอกจากมีสภาพมากินไอศครีมคิดแคทนี่ไอศครีมคิดแคทปกติกินแต่ช็อกโกแลตคิดแคทนะจ้าอันนี้เป็นออกแบบเป็นไอศครีมคิดแคทได้สื่อมาลองแบบซิมเบิงแล้วโอ้ยรสชาติมันแบบเป็นยังไงเนาะนี่แพงละ35 บาทจ้าเห็นไหมคะ35 บาทกินเลยข้างนอกรสช็อกโกแลตนะจ๊ะรสชาติแบบว่าเดียวกันกับที่เขากินรสช็อกโกแลตที่เป็นขายเป็นแบบแพงนะจ๊ะเข้มข้นอร่อยอ่ะเอ้ข้าวที่แล้วคลิปก่อนๆซื้อรสสตรอเบอรี่มากินนะจ๊ะแบบหนึ่งกับแซ่บอีกแบบนึงจ้ะอันนี้ก็อร่อยอ่ะอร่อยคนละแบบอ่ะ35 บาทต้องถูกใจข้อช็อกโกแลตแน่ๆแล้วจ้ะแบบว่าเข้มข้นแล้วจ้ะอร่อยอ่ะอร่อยกลมกล่อมอ่ะกินแล้วรู้สึกอร่อยดีจ้ะบุ๋มว่าคิดไปเองหรือเปล่าเรียบบอกจ้าว่าซื้อมาจากเซเว่นแล้วอ่ะอันนี้เดี๋ยวเคลียร์กรุบๆน้ำจากตรงช็อกโกแลตเคลือบอ่ะเดี๋ยวลองอ่านข้างหลังมันเขียนว่ามิลช็อกโกแลตเคลือบใกล้บ้านแล้วจ้ะเด็กเคี่ยวช็อกโกแลตน้ำหนาวแบบว่าฟินอ่ะยกนิ้วโป้งเลยจ้ะแสบพ่อๆกันกับสื่อช็อกโกแลตแบบแทงมากินอ่ะเพื่อนๆบางคนกัดสิเคยกินอะไรกันนะจ้ะอร่อยอ่ะเอาละจ้าเอาไว้พอนคลิปหน้าแล้วจ้าว่า15ไปกินยังอีกเขาไปจับไว้พอนค่ะ